สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการเฮฮาสาระดนตรีนะครับรายการนี้อย่างที่บอกไปนะครับอย่างที่เรียนไปอย่างที่เรียนให้ทราบอย่างที่แจ้งให้ทราบนะครับรายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับดนตรีนะครับมีดนตรีไทยดนตรีสากลและดนตรีชาติอื่นๆนะครับวันนี้ก็ยังเสนอเกี่ยวกับเครื่องเพอร์คัชชั่นอยู่นะครับเครื่องเพอร์คัชชั่นสำหรับตอนนี้เสนอเครื่องดนตรีที่มีชื่อว่ามาราคัสนะครับมาราคัสถ้าเห็นรูปร่างบางคนก็จะนึกว่าทำไมชื่อมาราคัสเห็นรูปร่างนะครับจะร้องอยู่ในมือผมแล้วนะครับถ้าเป็นแบบไทยๆก็จะเรียกว่าลูกแซกลูกแซกนะครับบางตำราก็เรียกว่ามาราคัสบางทีก็ออกเสียงเป็นมาราคาก็แล้วแต่กันไปนะครับแต่ถ้าเป็นดนตรีแบบไทยๆก็จะเรียกว่าลูกแซกลูกแซกในสมัยก่อนอีกละก็คือสมัยก่อนนะเขาจะทำด้วยน้ำเต้าน้ำเต้าแล้วก็เอาเปลือกถั่วเขียวไม่ใช่เปลือกนะครับเอาเม็ดถั่วเขียวใส่ข้างในแล้วเขย่าให้มีเสียงถัดมาก็ทำด้วยไม้และท้ายสุดก็ไม้มันหายากขึ้นนะครับอนุรักษ์ทรัพยากรโลกก็ทำด้วยพลาสติกใช้เขย่านะครับลูกแซกใช้เขย่าอย่าเอามาเคาะกันหรืออย่าเอาวางแล้วเอาไม้ตีหรือไม้เคาะมันจะแตกนะครับอย่าทำให้ตกมันเป็นเครื่องที่บอบบางใช้เขย่านะครับเขย่าอย่าไปวนอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันเล่นผิดวิธีเขย่ามันมีเขาจะมีมือจับอยู่แล้วเอามือจับที่จับแล้วก็เขย่าอย่าไปจับที่ตัวนะครับมันจะดูตลกถ้าไอ้แบบเขย่าจับเขย่าอย่างนี้มันก็มีอีกแบบอีกชนิดหนึ่งนะครับมันจะไม่มีก้านอันนี้เขาทำก้านมาไว้สำหรับจับแล้วนะครับบางคนหรือบางวงจะจับ2มือจับลักษณะนี้มีอยู่4อันหรือ2คู่ก็เขย่าเสียงจะหนาขึ้นนะครับเสียงจะหนาขึ้นแต่บางวงก็เขย่าไปนะครับเขย่าทีละมือนะครับอย่าไปเขย่าพร้อมกันเขย่าพร้อมกันก็ได้เครื่องดนตรีประเภทเพอร์คัชชันเนี่ยไม่ผิดหลักนะครับไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวเขาทำด้ามมาให้จับอย่างนี้ได้ไหมได้จับอย่างนี้ได้ไหมได้แต่มันจะดูตลกนะครับจับเนี้ยก็มีเสียงกันแต่มันจะดูตลกสำหรับมาราคัสอันนี้คือสีแดงนะครับก็มีหลากหลายสีสันเช่นกันนะครับเอาไว้ให้เลือกใช้เรื่องของมาราคัสมีสั้นๆเท่านี้นะครับสวัสดีครับ